สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15เมษายน2566ครับกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์ออกแถลงการประกาศให้เจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียจำนวน15คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วบุคคลกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและต้องเดินทางออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเวลาที่ว่านั้นเนี่ยคือเมื่อไรข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์ระบุนะครับว่าปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียมีนักการทูตประจำการประมาณ40คนหมายความว่าคำสั่งในประเทศครอบคลุมเจ้าหน้าที่การทูตมากถึง1ใน3หรืออาจเกินกว่านั้นขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2565รัฐบาลของนอร์เวย์เองนั้นได้สั่งในประเทศเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซีย3คนเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในยุโรปซึ่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียจากความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับวิกฤตในยูเครนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการประนามมาตรการดังกล่าวบอกว่าสิ่งที่กระทำนั้นไม่เป็นมิตรอย่างร้ายแรงและเตือนว่าจะมีการตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อไปความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็ก่อความร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกรณีที่ทางด้านนอร์เวย์นั้นได้มีการในประเทศนักการทูตของรัสเซียถึงจำนวน15คนให้พ้นประเทศก็ต้องรอดูนะครับว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านรัสเซียนั้นจะมีการดำเนินการในการในประเทศนักการทูตของนอร์เวย์เช่นเดียวกันหรือไม่หรือว่าในจำนวนที่ใกล้เคียงกันอีกหรือไม่สถานการณ์ความขัดแย้งเวลานี้นะครับระหว่างทางด้านรัสเซียกับยุโรปนั้นยังคงระอุเมื่อรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนใช้เวลามา1ปีกว่าๆแล้วนะครับในการที่สหภาพยุโรปร่วมกับทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรนั้นได้วางมาตรการในการคว่ำบาตรเพื่อที่จะเล่นงานรัสเซียอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่พวกเขานั้นได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทูตเนี่ยครับที่ประจำการอยู่นั้นเดินทางกลับหรือว่าถึงขั้นในประเทศหากพบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำการสอดแนมหรือว่าการส่งข่าวกรองต่างๆให้กับรัฐบาลของรัสเซียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่หลายฝ่ายนั้นก็หวังว่ามันจะหาข้อยุติหรือว่ายุติความขัดแย้งแล้วก็ทำให้บ้านเมืองนั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูครับว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะเวลานี้โวโลดิเมียร์เซเลนกี้กับทีมงานของเขานั้นยังคงยืนยันในการที่จะตอบโต้รัสเซียเพื่อที่จะแย่งชิงดินแดนต่างๆที่รัสเซียยึดครองอยู่ในเวลานี้กลับคืนมาให้ได้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยครับ